รักร้อยปีชัดเจนพ่อแก้วแน่นอนผมก็ว่าไม่พ้นพ่อแก้วเข้าใจมั้ยเนี่ยใต้รักเนี่ยตรงชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นผงคุกรักเลยนะนี่อะไรที่เป็นพิเศษแบบเนี้ยเราไม่ก็เห็นกันแล้วเอาว่าจะไม่โชว์โชว์ซะหน่อยว่าจะไม่โชว์โชว์ซะหน่อยว้าวว้าวว้าวกรรมการสุดสุดนะว่าจะไม่โชว์โชว์เสียหน่อยรักเป็นร้อยปีอ๋อแน่นอนครับการลงรักลงทองแบบนี้ก็เหมือนกับพระรัตนะเหมือนกับพระตะกั่วรัตนะรักเก่ามากมากครับนี่ก็เหมือนเนี่ยพระตะกั่วรัตนะเนี่ยนี่องค์เนี้ยที่ได้บ้านเฮียมาวันนี้นะครับบางคนถามเอ้ยแล้วเฮียไหนเฮียทำไมปล่อยพระผมบอกเลยนะนักสะสมพระนะเขาจะสะสมเขาจะเสพความสุขกับการได้โชว์ได้มีชื่อเสียงกับพระที่เขามีครอบครองจนชราภาพแล้วรู้ไหมครับว่าพระเครื่องเนี้ยช่วยอะไรได้ช่วยให้คนยังมาบ้านเขาอยู่ไงยังอยากจะมาขอแบ่งยังอยากจะมาขอดูยังอยากจะมาขอส่องว่าแท้ๆมันเป็นยังไงคือมีทรัพย์สมบัติที่ดึงดูดให้ใครคนมาหานั่นคือเนี่ยสิ่งที่นักสะสมพระเครื่องสัมผัสได้นะครับเอาว่าองค์เนี้ยเป็นพิมพ์พระสังฆจายนี่และเอาว่าเป็นพิมพ์พระสังฆจายดูเนื้อสิครับเฮียบอกว่าเขาขายเฮียนะเคลียร์พูดภาษาผมนะเขาขายกูมาเป็นพ่อแก้วแบบเนี้ยมีองค์เดียวเก็บพระมาก็เยอะเจอองค์เดียวพี่เนี่ยทัศเทพใช้คำบอกพ่อแก้วเขาขายกูมาเป็นพ่อแก้วนี่แล้วเกี่ยวกับเก็บพระมาเขาเจอองค์เดียวเนี่ยผมก็นั่งส่องไปนั่งส่องไปรักแดงแป๊ดนี่เป็นร้อยปีอยู่แล้วครับรักแดงแป๊ดก็ส่องพยายามส่องตรงที่เปิดเปิดนี่พอส่องไปตรงที่รักเปิดเปิดข้างในเออมันเป็นผงคุกรักจริงๆนะพ่อแก้วครับสุดยอดรักร้อยปีชัดเจนพ่อแก้วแน่นอนผมก็ว่าไม่พ้นพ่อแก้วเข้าใจมั้ยเนี่ยใต้รักเนี่ยตรงชิ้นเนื้อเนี่ยเป็นผงคุกรักเลยนะนี่โอ้โหปู่ยิ้มเปล่าครับก็ผมก็เกิดไม่ทันน่ะแต่แบบเนี้ยเจอปุ๊บนี่อยากได้อยากได้อยากจะให้มีอยู่ในมืออยากจะให้อยู่ให้แฟนเพจสันขวานได้เห็นของแบบนี้เขาเรียกว่าปั้นทีละองค์ของที่ปั้นทีละองค์เนี่ยเขาก็ให้เฉพาะคนสำคัญนี่หนีไม่ออกครับแบบนี้หลายแสนหลวงพ่อแก้วเก่าร้อยเป็นร้อยปีแบบนี้เก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นนี่ครับโหแล้วดูรักดิลงรักลงทองเนี่ยดูดิครับอ
นี่ราคาครับอาจารย์20,000ปิดปากทะเลปิด30,000เลยได้ไหมโอ้โหผมซื้อมากกว่านั้นนี่อ้าวมาลงประมูลครับโหแล้วนี่เนื้อผมกูรักหนักอึ้งเลยก็ที่คุยกันมาเนี่ยเพราะแก้วปากทะเลหรือเพราะปอดปากทะเลก็คืนนี้คือหนึ่งเดียวปั้นทีละองค์เนี่ยปั้นทีละองค์นี่คือกรรมวิธีการสร้างพระแบบยุคโบราณและเอาว่าแบบนี้นะเฮียเขาเก็บพระมา40ปีก็บอกว่าเจอองค์เดียวเหมือนกันนะใครอยากได้2 นาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าเอาว่าองค์เป็นล้านนี่ผงแค่นี้ไม่ใช่ล้านอีก20ล้านผงแค่นี้อันนี้คือเต็มครับมาแล้วครับเปิดแรก 20,000 บาทมาที่ 30,000 บาทที่พี่พัฒน์มงคลครับราคาสุดท้ายมา 32,000 บาทมา 35,000 บาทครับโอ้เอาแล้วครับเพื่อนๆนี่ไปดูกันครับมา 36,600 มาที่ 38,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายถ้าเกิดว่าเนี่ยเนื้อผงคุกรักเนี่ยให้ที่เป็น100ปีเนี่ยมีไม่กี่หลวงพ่อแล้วเป็นหลวงพ่ออะไรก็แพงแล้วองค์เล็กๆเนี่ยยังเป็นแสนเป็นล้านแบบนี้คือหนึ่งเดียวเขาต้องเลือกคนคู่บุญที่เขาจะไปอยู่ด้วยครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 4,100 บาทครับจริงอยู่ที่ 4,100 บาทนะครับราคาสุดท้ายบูชาไม่รวยเอามาคืนใครที่เก็บป้าผงคุกรักใครที่เก็บพ่อแก้วองค์10ล้าน20ล้านแบบเนี้ยนี่คือเขาใช้ผงเยอะมากเพื่อให้ไว้บูชาเขาไม่เคยทำองค์ใหญ่ๆมาที่ 4,500 บาทนะครับมา 41,000 บาทแล้วเนี่ยเพราะต้องใช้ผงมากจึงไม่ค่อยทำองค์ใหญ่ๆองค์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างกูนาคองค์ใหญ่อย่างพ่อพินองค์ใหญ่องค์ใหญ่เขาทำไว้ให้เฉพาะคนสำคัญครับมา42,000บาทที่พี่เก่งสิบปูกวดนะครับปิดที่พี่เก่งสิบปูกวดนะครับ42,000บาทถ้วนตั้งบูชาใส่นะกรอบดีๆไว้บนนี้เลยครับผงพ่อแก้วเนี่ยเขานำมาซึ่งอำนาจบารมีและความเป็นมหานิยมต้องบอกนะว่าแบบนี้พี่เก่งบูชาเลยแล้วผู้ที่จะได้ของแบบนี้จากหลวงพ่อตอนนั้นน่ะต้องเป็นคนสำคัญจริงๆนี่ฮะโอ้โหแล้วแบบรักนี่เนื้อผงคุกรักแล้วตัวรักนี่แดงส่งคุณค่าครับพี่เก่ง Man of the Mat นี่แล้วดูความเป็นผงคุกรักข้างในเนี่ยยิ่งดูรอยตรงเนี้ยนี่ตัดชิ้นนี้ออกมานี่ถ้าไปแกะเป็นพระปิดตานี่ก็แท้เลยพี่เก่งนะครับประทับใจและปลื้มใจครับตรงนี้องต่อไปทองรถถังเลยสุดยอดเลยครับค่ำคืนนี้ปู่ทวดสักครู่ครับพี่ปู่ทวดต่อเลยแทบไม่ต้องหากันแล้วมั้งฮะถ้าเป็นกระไรทองไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยกระไรทองนี่ให้เอาลมดำมาร้อยเหรียญนี่ก็สู้กระไรทองเหรียญเดียวไม่ได้กรรมการกระไรทองหลายปีจะเจอสักองครับตอนเนี้ยอะไรที่พิเศษแบบเนี้ยเราไม่ก็เห็นกันแล้วล่ะครับนี่อะไรที่เป็นพิเศษแบบเนี้ยเราไม่ก็เห็นกันแล้วก็มาสิครับปู่ทวดนี่เนี่ยฮะแพงกว่านะฮะใช้คำว่าแพงกว่าลมดำธรรมดาเนี่ยก็ในเมื่อก่อนนะตอนที่ผมเล่นน่ะถ้าลมดำองละหมื่นน่ะกระไรทอง50,000น่ะถึงบอกว่าอะไรที่เป็นบาทำกระไรเนี่ยเขาให้เฉพาะคนสำคัญอย
อย่าไปกลัวกระไรเต็มเต็มเลี่ยมทองด้วยเอาเอาเพื่อความสุขของมิตรรักแฟนเพลงเก็บแบบนี้เขาเรียกว่าฉลาดเก็บแบบนี้เก็บให้สุดนี่ฮะสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจากมาแล้วจะเปิดแรก 15,000 บาทที่พี่จิรายุทธ์ครับหลักแสนมานานแล้วครับแบบนี้เล่นกันเป็นแสนมานานแล้วครับอยู่ที่ 15,000 บาทครับเปิดแรกรุ่น3นี่กระไรทองบล็อกลึกคือกระไรทองเนี่ยพิมพ์นึงจะมีไม่กี่องค์เอาว่าเขารู้กันนักสะสมตัวจริงเขารู้กันเนี่ยว่าให้เอาลมดำบล็อกนิยมบล็อกแพงแค่ไหนมานะวางกันเป็นร้อยองค์ถ้าเจอกระไรทองสักองค์ก็ต้องให้ภาษีของหายากอย่างกระไรทองเขามา 30,000 บาทที่พี่นิติพัฒน์มาที่ 31,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมา 35,000 บาทแล้วมา 36,000 บาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 36,000 บาทครับตัวป้ายังซื้อไม่ได้เลยมา 37,000 ปู่ทวดนะให้คุณซื้อบล็อกนิยมบล็อกไหนเป็นแสนๆช้างป้อง2จุดอะไรก็แล้วแต่นะที่จะสู้กับบล็อกแพงๆนะได้คือกระไรทองอยู่ที่ 37,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายนี่มา 37,500 บาทครับโอ้แล้วเป็นกระไรทองเดิมๆถ้าเดิมๆต้องแบบนี้มาที่ 37,500 บาทครับราคาสุดท้ายพี่พรบอกเล่นมาด้วยอยู่ที่พี่พรฟองเร่นะครับ 37,500 โถนี่ 37,600 นี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วถ้า 30,000 กว่าเหรียญเปล่าๆก็ซื้อไม่ได้มา 30,000 บล็อกลึกนะครับเราเลี่ยมทองอย่างดีด้วยทองก็ได้มี 20,000 แล้วช็อกแล้วอยู่ที่ 39,000 บาทที่พี่นิธิพัฒน์นะครับมาที่พี่นิธิพัฒน์นะครับ39,000บาทปิดแล้วนะครับช็อกแล้วปิดที่พี่นิธิพัฒน์นะครับ 39,000 บาทโอ้โหกูน่าสักระลงมา 39,200 ไม่ทันพี่อันนี้จังมา 39,500 ไม่ทันครับพี่เปย์มา 40,000 ไม่ทันครับแพงกว่าหัวโตทองแดงนะพี่วิมานพักเครื่องเขารู้กันว่าปู่ทวดเนี่ยเหรียญกระไรทองเนี่ยมันแพงกว่า5เท่าอ่ะลูกอมได้ครับแพงกว่าลมดำธรรมดา5เท่าอ่ะครับโอ้พี่เรียกร้องลูกอมกันมานานมากองค์นี้พี่นิธิพัฒน์ได้นะครับ 39,000 บาทถ้วนพี่นิธิพัฒน์คือนักสะสมตัวจริงครับดีใจด้วยครับพี่โหแบบนี้จะเรียกว่าเก็บอะไรที่เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเก็บรุ่นท็อปๆเก็บของหายากพ่อภูมิช่องแคร์มีไหมครับอาจารย์หาพ่อภูมิช่องแคร์ลูกอุ้มมาต่อพินิธิพัฒน์ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับโอ้โหนี่ดูครับโอ้เพื่อนพาบางอย่างอ่ะนะครับปิดลูกอม 35,000 ดีที่ลงเฟื่องขอปิด 30,000 ปีเฟื่องให้ 35,000 แล้วครับเป๊ะแถปลาเต่าตาเป้าจัดเลยแท้ร้อยเมตรแท้มาแต่ไกลแท้ตั้งแต่ยังไม่ลงกล้องอะไรที่เป็นแบบของนักสะสมเก่าๆอ่ะของรังเก็บเก่าอ่ะมันดูง่ายนะมันดูง่ายคือพาแบบนี้ต้องได้จากบ้านนักสะสมที่เขาเป็นนักสะสมรุ่นเก่าอ่ะใครที่ไม่รู้ว่าแท้เป็นยังไงอ่ะ
ถ้ามีโอกาสได้เห็นแบบเนี้ยมันถึงบางอ้อเลยนะมันเห็นภาพจำแล้วมันเข้าใจเลยว่าเออไอ้แท้มันเป็นอย่างนี้นี่เองของใช้คนรวยครับพีวียะเมกะสิทธิ์ทำพิธวีสิทธิ์ครับดูง่ายมากๆครับลูกนี้เอาเนี่ย2นาที2นาทีเปิดแรกมาเวลาเดินจ้าพิมพ์เริ่มไปแล้วนะครับนี่ดึกแล้วด้วยเอ้า2นาทีโอ้ต้องบอกว่าพอได้เห็นแท้ๆได้รู้แท้เป็นอย่างนี้นี่เองมาแล้วครับเปิดแรก 15,000 บาทเวลาเดินแล้ว2นาทีครับใช่ครับมีกระสิทธิ์ครับพี่นี่ครับมี 20,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายเวลาเดินแล้วครับจะรู้ว่าแท้เป็นอย่างนี้นี่เองมา 3โอ้ต้องบอกว่าคือของแบบนี้เป็นของที่เราไม่ได้เจอกันบ่อยๆอ่ะเนี่ยเวลาหยิบมันมันแท้ดูง่ายอย่างนี้นี่เองเพื่อนมาที่ 30,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายประการก็เสียดายนะเอ้าไม่เป็นไรสำหรับแฟนเพจที่รักและเคารพของผมอยู่ที่ 30,000 บาทนะครับราคาสุดท้าย 30,000 บาทที่เก๊ยังซื้อไม่ได้เลยครับนี่ไปแกะทองออกแล้วเลี่ยมทองดีๆได้เลยเม็ดนี้นะครับไปแกะทองออกแล้วเลี่ยมทองดีๆเลยอยากจะให้คุณเห็นหน้าผมจ้างบางทีนะเห็นราคาใส่กันเก๋ยังแพงกว่านี้เลยมาที่ 35,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายไม่เก็บไม่รู้จะว่ายังไงแล้วไม่ได้มีแม่กสิทธิ์แท้ๆมาให้คุณได้เห็นบ่อยๆหรอกครับนี่คือนะทนสิทธิ์ที่เขาจัดให้เป็นจักรพรรดิแห่งทนสิทธิ์ครับเนี่ยเนื้อเมฆสิทธิ์ทนสิทธิ์คือโลหะที่เล่นแร่แปรธาตุนี่คือจัดให้เป็นจักรพรรดิแห่งทนสิทธิ์ทั้งปวงครับอยู่ที่ 35,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายใครที่ยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตใครที่ยิ่งมีธุรกิจใหญ่ๆโตๆแขวนเมฆสิทธิ์ไว้กันทุกอย่างคุ้มครองทุกอย่างป้องกันดวงตกทำให้ธุรกิจคุณไม่ล้มละลายไปตามปีที่ดวงแย่ๆลูกอมโลหะเบอร์หนึ่งของประเทศไทยมาที่ 35,500 นี่ราคาพระอะไรเนี่ยมาที่ 35,500 เม็ดนี้นี่แท้ตาเปล่าแท้ดูง่ายนะครับแล้วแบบนี้ใช้ได้จริงโอ้โหเมฆสิทธิ์แท้ๆไม่มีใครขายถูกหรอกครับผมจะบอกให้ไม่มีใครขายถูกมา 36,000 บาทแล้วโอ้โหกลุ่มขมับเลยไม่มีใครขายถูกเห็นราคากลัวแล้วถ้าเมฆสิทธิ์แท้ๆราคานี้นะไม่รับพระโอนใน 5,000 ครับจริงไม่รับพระโอนใน 5,000 ถ้าเมฆสิทธิ์แท้ๆราคานี้ปิดแล้วนะครับโอ้ทำดีพี่โอ้โหนี่ขึ้นมาแล้วพี่ชัดพลนะครับ 37,500 บาทพี่ชาวนนท์บอกแท้100เมตรเม็ดเนี้ยโอ้เข้าใจนะอันนี้แท้100เมตรโอ้เครียดเอายาดมหรือเอามาล้ายผมดีเอายาดมหรือเอามาล้ายผมดียินดีด้วยพี่ชัดพลปืนกลนยินดีด้วยครับเม็ดนี้ดูง่ายจริงดูง่ายทุกเม็ดอ่ะแท้ๆอ่ะเดิมๆครับอ้าว